ขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอดแคสต์ Podcast A to Z รายการนี้ทํทำให้คุณรู้จักหุ้นตั้งแต่ A ถึงแวันนี้พบกันเป็นอพิโซดที่20แล้วก็มาถึงหุ้นที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวทีนะครับก็เป็นตัวที่20นะครับแล้วก็หุ้นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาตั้งแต่ปี2533นะครับขึ้นต้นด้วยตัวทีมีตัวยอ่อว่า TVO นะครับหรือว่าบริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัดมหาชนนะครับก็ ภาพรวมเนี่ยก็คือเป็นผู้ผลิตและก็จําหน่ายน้ํามันทั่วเหลืองตราอังุนนะครับแล้วก็วัตถุดิบอาหารสัตว์พวกกากทั่วเหลืองนะครับซอยมิลฟูลแฟตซอยนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับรวมถึงน้ํามันข้าวโพดน้ํามันทานตะวันแล้วก็น้ํามันคาโนล่าแล้วก็น้ํามันมะกอกนะครับอันนี้คือภาพรวมนะครับก็เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดกันนะครับสาหรับตัวหุ้น TVO หรือว่าบริษัทน้ํามันพืชไทยจํากัดมาชชนะครับข้อมูลเอามาจากันร Report ที่บริษัทเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทนะครับประจำปี2563กนะครับก็เริ่มเลยนะครับตัว TVO เนี่ยหรือว่าบริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัดหมหาชนเนี่ยก,ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2510น่นะครับภายใต้ชื่อบริษัทลงกลั่นน้ำมันนะครชัยศรีจำกัดนะครับก็ผลิตแล้วก็จำหน่ายน้ำมันรำข้าวนะครับพอปี28เนี่ยก็ตั้งเป็นตั้งจัดตั้งบริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัดนะครับผลิต และก็จำน่ายน้ำมันพืชบริโภคแล้วก็วัตถุดิบอาหารสัตว์นะครับแล้วก็จดทิเวนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อ14พฤศจิกาย,ยน2533นะครับเป็นบริษัทน้ามันทืชไทยจํากัดมหาชนหรือว่าตัวย่อ TVO นะครับก็ผ่านมา53ปีแล้วนะครับบริษัทก็มีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินตามหลักกํากับดูแลก,กิจการที่ดีนะครับคำนึงสู่ความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ในปี 2องหาที่ผ่านมาบริษัทก็มีการดําเนินธุรกิจตามปกตินะครับแม้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็มีมาตรการป้องกันดูแลทําให้ได,ไได้ไม่ได้รับผลกระทบจากกับการดําเนินการของบริษัทครับมาดูว่ารายเรียงมาตั้งแต่บริษัทกี่ปีกี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการมีการเติบโตขึ้นอย่างไรบ้างนะครับจากตอนแรกที่ก่อตั้งโรงกลั่นน้ํามันนครชัยศรีจำกัดเนี่ยผลิตน้ํามันลําข้าวเนี่ย กำลังการผลิต50ตันต่อวันนะครับปี28เนี่ยมาตัดตั้งบริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัดเนี่ยกำลังผลิตเนี่ย400ตันเมล็ดถั่วเหลืองต่อวันนะครับ400ตันนะครับแล้วก็พอปี33เนี่ยก็ซื้อทรัพย์สินของโรงกลั่นน้ำมันนครคนชัยศรีจำกัดนะครับแล้วก็ขยายกำ,กำลังการผลิตเป็น800ตันเมล็ดถั่วเหลืองต่อวันนะครับแล้วก็จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับปี33 ปี3-5เนี่ยไปถือหุ้น14ในบริษัทน้ำมันน้ำมันบริโภคไทยจำกัดนะครับผู้ผลิตน้ำมันรำข้าวตราคิงนะครับแล้วก็ปี2-5-3-6เนี่ยไปถือหุ้น43ในบริษัทพรอดิจิจำกัดนะครับก็คือผู้ผลิตบรรจุพัณฑ์ขวดเพชรอ่าอันนี้ก็เคยพูดไปในเิพิษดก,ก่อนหน้านี้นะครับ P D G ลองไปฟังกันได้นะครับแล้วก็ ปี2537นะครับไปถือหุ้น65%ในบริษัทไทยเวจเทเบิลออยล์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด um นะครับแล้วก็ปี2540้าี่ยในขยายกำลังการผลิตเป็น1,500ตันมเมล็ดถั่วเหลืองต่อวันนะครับ2543้าสี่สาขยายกำลังเป็น2,000ตันต่อวันนะครับแล้วก็เป็น2 5งห้าเนี่ยขยายกำลังการผลิตเป็นสา0พันห้ตันเมล็ดถั่วเหลืองต่อวันนะครับ2553นะครับขยายกำลังการผลิตเป็น6,000ตันมเมล็ดถั่วเหลืองต่อวันนะครับแล้วก็ถอนการลงทุนจากบริษัทไทย Vegetable Oil International นะครับปี57นะครับผลิตจี้เข้าตลาดแล้วนะครับเป็นพผลิตจี้จำกัดมหาชนเนี่ยมีการเพิ่มทุนก็ทำให้สัดส่วนของบริษัทจากเดิมเนี่ยที่ระดับสี่สิบอร์เซ็นตก็ลงมาเหลือ31.85%นะครับปี58ออกผลิตภัณฑ์ Healthy Chef นะครับแล้วก็ตาควีนนะครับสำหรับตลาด C.L.M.B ปี62ปีปี60นนะครับส่งออกกากทุนเหลืองไปต่างประเทศนะครับ แล้วก็ปี61เนี่ยปรับเทคโนโลยีการผลิตฟูแฟตโซยนะครับแล้วก็มีโครงการนวัตกรรมนาโนดูทไลเซชันนะครับแล้วก็ปี62เนี่ยมีโครงการเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำมันโครงการคาโนล่านะครับสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็มีอีกโครงการหนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับในปี62นะครับก็สัดส่วนรายได้ของบริษัทเนี่ยคือ เรารู้จักว่า TVO เนี่ยเป็นน้ำมันตรอาอังุนใช่ไหมครับแต่ว่าสัดส่วนของน้ำมันถั่วนเหลืองเนี่ยไม่ได้เยอะที่สุดนะครับไม่ได้เยอะที่สุดใน,ใน,ใ,นในการดำเนินง,งานของบริษัทสัดส่วนที่เยอะที่สุดมาจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นะครับเดี๋ยวลองไล่เลียงให้ฟังนะครับก็สัดส่วนในปี63เนี่ยรายได้รายได้รวมของ TVO เนี่ยครับในปี 2563ที่ผ่านมาเนี่ยมีรายได้รวม25,000ล้านนะครับแล้วก็มีกำไร1 6 5 5ล้านถ้าได้เลี้ยงมาตั้งแต่61 6 2 63กนะครับก็รายได้ค่อนข้างทรงตัว61รายได้2อ0 0ขออภัยครับ25,000ล้านปี62เนี่ย23,800ล้านแล้วก็ปี6กเป็น2 5 0 0 0ล้านก็จะทรงตัวนะครับแต่ว่ากำไรก็ปี61เนี่ย1,867ล้านปี62 1,410ล้านแล้วก็6 3เนี่ย1,600 5้าบห้าล้านนะครับเดยนปี63เนี่ยก็มีกำไรต่อหุ้นเนี่ย2บาท5สาตางค์นะครับทีนี้ถ้าสัดส,ส่วนอย่างที่ที่ได้เรียนไปคือน้ำมันพืชเนี่ยไม่ใช่สัดส,ส่วนอันดับหนึ่งนะครับอย่างในปี63าที่ผ่านมาเนี่ยอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เนี่ยมีสัดส,ส่วน59อ่าก่อนออ่นต้องบอกว่าสัดส,ส่วนขายในประเทศเนี่ย82 92เอปอร์เซ็นต์นะครับอีกประมาณ8เอร์ซเนี่ยมาจากต่างประเทศนะครับส่วนในประเทศเองเนี่ย 59%หรือประมาณ14,800ล้านเนี่ยมาจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นะครับแล้วก็รองลงมาเนี่ย27.63%หรือประมาณ6,830ล้านเนี่ยมาจากน้ำมันถั่วเหลืองนะครับที่เหลือก็เป็นรายได้อื่นๆแล้วก็มีบรรจุภัณฑ์ของฟริตจีนที่ซึ่งถืออยู่31.85%เนี่ยประมาณ1มีมีมีรายได้ประมาณ1%ส่วนรายได้จากต่างประเทศเนี่ยขายน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยคิดเป็นสัดส่วน5.5%นะครับรายได้1,376ล้าน ลองมาก็อุตสาหกรรมอาหารสัตว์นะครับ714ล้านประมาณ2.86นะครับก็รวมรายได้ก็ประมาณ25,000ล้านนะครับทีนี้ตัวบริษัท TVO เนี่ยทำธุรกิจการเกษตรผลิตและจำหน่ายสินค้าอยู่2ประเภทนะครับอันแรกก็คือน้ำมันพืชสำหรับบริโภคหรือที่เขาเรียกว่าน้ำมันพืชบริโภคนะครับแล้วก็วัตถุดิบอาหารสัตว์นะครับมีผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 13ชนิดนะครับเดี๋ยวลองไล่เรียงให้ฟังนะครับอันแรกน้ำมันถั่วเหลืองตราอางุ่นนะครับก็ทําจากถั่วเหลืองคัดคุณภาพร้อเปอร์เซนตนะครับก็ใช้สำหรับปรุงอาหารในครัวเรือนนะครับเป็นแล้วก็เป็นวัตถุดิบหลักในการในอุตสาหกรรมผลิตอาหารต่างๆนะครับพวกผลิตปลากระป๋องผลิตน้ำาันิกเผานะครับก็น้ํามันพืชตาอางุ่นก็ ได้รับความไว้วางใจจากผู้พูพโพและกู้สาราต่างๆนะครับมีคุณภาพไม่เป็นไข่แล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการมีน้ํามันทุนเลืองไปแล้วมีน้ํามันข้าวโพดนะครับตราอังุ่นนะครับก็สกัดจากมเมล็ดข้าวโพดนะครับก็มีเขาบอกว่าอุดมไปด้วยกรดไลโนเลอิกนะครับแล้วก็มีไฟโตสเตอรอลนะครับช่วยลดแล้วก็ช่วยลดซึสูงซึ่งช่วยลด คอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีออกไปนะครับเพราะว่าจะเข้ามาแข่งขันการดูดซึมกับคอเลสเตอรอลนะครับก็น้ำมันข้าวโพดนะครับช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีไอตัว L D E นะครับแล้วก็เออลดีขออภัย L D L นะครับแล้วก็น้ำมันทานตะวันมีน้ำมันถั่วลืองน้ำมันข้าวโพดแล้วก็น้ำมันทานตะวันก็ผลิตจากเมล็ดพันธุ์ทานตะวันร0 0นะครับก็ส่วนมากใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตอาหารทะเลส่งออกเช่นทูน่าในน้ำมันทานตะวันมันจุกระป๋องนะครับถัดมาก็คือน้ำมันคาโนล่านะครับตรางุ่นเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวต่ำกว่าสิเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีกรดคือถ้าเป็นตัวน้ำมันข้าวโพดน้ำมันทานตะวันน้ำมันคาโนล่าเนี่ยมันมีกรดไอตัวโอเลอิกนะครับสูงนะครับก็ก็ช่วยลดไอตัวคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ ถัดมาเนี่ยเป็นน้ำมันมะกอกธรรมชาติยี่ห้อเนี่ยชื่อว่าโมนินี่นะครับโมนินี่ก็เป็นน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์สกัดจากผลมะกอกนะครับโดยไม่ผ่านความร้อนและก็สารเคมีนะครับก็พางบริษัทเนี่ยเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศไทยเพียงเจ้าเดียวเจ้าเ,เดียวของโมนินน่นะครับเป็นน้ำมันมะกอกธรรมชาติที่มีสัดส่วนยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศอิตาลีนะครับยี่ห้อโมนินน่ M O n N I N I ออาคำว MONI NI นะครับ MONI NI นะครับแล้วก็ถัดมาเป็นน้ำมันมะกอกผ่านกรรมกรรมาวิธีตามโมนีเน่คืออันเมื่อกี้เป็นน้ำมันมะกอกธรรมชาติอันนี้เป็นน้ำมะกอกน้ำมันมะกอกผ่านกรรมาวิธีนะครับก็ใช้กระบวนการกั่นที่ทันสมัยนะครับผสมกับน้ำมันมะกอกธรรมชาตินะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นสูตร Light m y and Light Olive Oil ตามโมนินน่เหมือนกัน นะครับก็เป็นประเภทที่มีรสชาติอ่อนนุ่มนวลที่สุดแล้วก็ใช้เทคโนโลยีการกลั่นที่ทันสมัยมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันมะกอกเนี่ยตามโมนีนี่มีอยู่3สูตรนะครับเป็น3ตราสินค้านะครับสชนิดสินค้าถัดมาในกากถั่วเหลืองนะครับเป็นวัตถุดิบหลักที่ต้องใช้ในการผลิตอาหารสัตว์นะครับกากถั่วเหลืองของบริษัทเนี่ยจัดจําหน่ายภายใต้ชื่อ TVO High Pro Meal นะครับ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์นะครับมีคุณภาพสูงสม่ำเสมอแล้วก็ได้มาตรฐานถัดมาเนี่ยเรียกว่าดีเฮาซอยมิลนะครับหรือว่าภายใต้ชื่อ tbo ดีเฮาซอยมิลเป็นเนื้อถั่วเหลืองกระเทาะผิวออกนะครับให้โปรตีนแล้วก็คุณค่าอาหารอื่นๆสูงขึ้นเหมาะสำหรับสัตว์ที่ต้องการอาหารสัตว์คุณภาพสูงนะครับแล้วก็ฟูลแฟอยนะครับ ก็ภายใต้ชื่อ,อ,อ TBO Full Fat Soy นะครับเป็นวัตถุดิบในการผสมอาหารเพื่อเลี้ยงลูกสุกรแล้วก็ไก่นะครับช่วยให้ย่อยง่ายแล้วก็มีให้โปรตีนและพลังงานสูงนะครับก็ช่วยเพิ่มการสร้างเนื้อแดงให้มากขึ้นในสัตว์นะครับแล้วก็มี DHA Full Fat Soy นะครับภายใต้ชื่อ TBO DHA Full Fat Soy นะครับก็เป็นถั่วเหลืองอบไขมันเต็ม ชนิดกระเพาะกระเทาะผิวนะครับก็คือนำมเมล็ดถั่วเหลืองไขมันเต็มคุณภาพสูงเนี่ยที่เป็นมาตรฐานระดับอาหารคนเนี่ยนะครับมากระเทาะผิวออกแล้วก็นําไปผ่านกระบวนการที่มีมาตรฐานสูงนะครับทําให้ได้รับความร้อนในประมาณที่สุกพอดีนะครับแล้วก็เอาไปเลี้ยงสัตว์ไว้อ่อนนะครับเช่นลูกสุกรแล้วก็ไก่เนื้อไก่ไข่เป็ดแล้วก็สัตว์น้ําพวกกุ้งปลานะครับแล้วก็ให้พลังงานสูง นะครับแล้วก็ตอบโจทย์การผลิตอาหารในปัจจุบันได้อย่างตรงจุดนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเลซิตินนะครับเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสาัตว์เช่นกุ้งไก่หมูนะครับมีส่วนสําคัญในการผลิตอาหารกุ้งแล้วก็อาหารสัตว์ระยะเล็กๆนะครับแล้วก็ T ี o s อ y h ย์เนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทําจากถั่วเหลืองร่อนออกจากเมล็ดถั่วเหลืองนะครับเป็นแหล่งของไฟเบอร์ชั้นดีนะครับแล้วก็ให้ไฟเบอร์สูง นะครับก็อันนี้คือผลิตภัณฑ์ทั้ง13อย่างนะครับของตัว TPO นะครับก็คือแบ่งเป็นน้ำมันพืชนะครับที่มาจากถั่วเหลืองข้าวโพดธัญเมล็ดทานตะวันแล้วก็คาโนล่าแล้วก็น้ำมันม,นมะกอกนะครับส่วนอาหารสัตว์ก็หลกัหลกๆก็คือมาจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากถั่วเหลืองนะครับก็บริษทัทเองเนี่ยก็ ถ้าพวกวัตถุดิบอาหารสัตว์เนี่ยพวกส่วนมากแล้วเนี่ยบริษัทก็จะจําหน่ายตรงให้กับผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหารสัตว์แล้วก็กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศนะครับแล้วก็เริ่มขยายสัดส,ส่วนธุรกิจไปใน CRMV โดยตอนนี้ในสัดส,ส่วนระหว่างไทยกับต่างประเทศอยู่ที่9 5ต่อ5ส่วนนะครับถ้าเป็นน้ํามันพืชตราอัง,งุนนะครับก็ส่งขายตามช่องทางต่างๆ Modern Trade นะครับไฮเปอร์มาร์เก็ตดิสคัลสตร์นะครับขายส่ง ต่างๆนะครับ c o n ว e n i e n c e store ต่างๆก็ตัวองุ่นเนี่ยมีสัดส,ส่วนการแบ่งการตลาดนะครับ59%ของน้ำมันถั่วเหลืองทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นน้ำมันพืชตรา Healthy c h e แล้วก็ Queen เนี่ยที่เอาไปขายในต่างประเทศเนี่ยก็ Healthy Chef เนี่ยมีสัดส,ส่วนการส่วนแบ่งการตลาดในอันดับหนึ่งในกัมพูชานะครับคิดเป็น70%ของน้ำมันถั่วเหลือง ทั้งหมดของกัมพูชานะครับ h e เฮลตี้เชฟแล้วก็ Queen ส่วนน้ำมันมะกอกตาโมนินี่เนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนนะครับเป็นแบรนด์ยอดขายลำหนึ่งจากจากอิตาลีนะครับก็กระจายผ่านทุกท,ทุกช่องทางนะครับก็ในส่วนของตัวนโยบายของทางทาง TVO เนี่ยก็จริงๆแล้วถ้าเกิดสัดส่วนของธุรกิจเนี่ยก็ จะต้องเป็นไปตามภาพรวมอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็เพราะว่าสัดส่วนที่เยอะที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของกาก,ากถั่วเหลืองที่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์นะครับที่มีสัดส่วนไรายได้มากที่สุดรอง,งมาก็คือต้องไปไปตามาการบริโภคตัวน้ำมันพืชนะครับในปี2 5 6 4ที่ผ่านมาเนี่ยตัวบริษัทเองก็ก,ก็มีการ สรุปทิศทางกลยุทธ์การองอของกลยุทธ์ขององค์กรนะครับโดยที่มีความตั้งใจที่จะมีในส่วนของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเน้นการผลิตแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็มุ่งสู่ความเป็นเลิศมีการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งองค์กรแล้วก็อมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพและก็บริการที่ดีนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยขยะธุรกิจน้ำมันทวเหลืองในภูมิภาคอาเซียนนะครับแล้วก็ มีการปรับองค์กรด้วยเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลแล้วก็การใช้เทคโนโลยีเข้ามาให้เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นภาพรวมที่ท,ที่ที่ทำให้เห็นแล้วก็รู้จักตัวธุรกิจของ TVO มากยิ่งขึ้นนะครับที่ทำให้เราได้รู้จักตัว TVO มากขึ้นว่าไอธุรกิจของบริษัทเนี่ยเป็นยังไง นะครับแล้วก็มีธุรกิจอะไรบ้างนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ย TVO ก็รายได้ค่อนข้างทรงตัวนะครับอย่างที่ได้เรียนไปแล้วก็ถ้ามาดูจอะจงลงในเฉพาะไตรมาสหนึ่งนะครับคือ6กเนี่ยกำไร1,800ล้านปี62เนี่ยกำไร1,400ล้านแล้วก็ปี63เนี่ยกำไร1,600ล้านนะครับถ้าดูเฉพาะ3เดือนนะครับไตรมาสแรกนะครับ ไตรมาสแรกปี6 3เนี่ยบริษัทมีกำไร500ล้านนะครับแต่ว่าไตรมาสแรกปี6 4เนี่ยบริษัทมีกำไร880ล้านนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยมีกำไรต่อหุ้นทั้งปีเนี่ยบาท5สตางค์เนี่ยไตรมาสแรกของปี6,4ไตรมาสเดียวเนี่ยทำกำไรแล้ว1.09บาทนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นมา ต้องบอกว่าเมษายนนะครับตั้งแต่เมษายนเป็นต้นมาเนี่ยตัวราคาหุ้นของ t v o เนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอยู่แถวๆใกล้ๆ35บาทนะครับแล้วก็ถ้าคิดเป็นค่าพี้อนอนหลัง4ไตรามาสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13เท่านะครับแล้วก็ Market cap อยู่แถวๆ2 8 0 0มล้านนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับสำหรับตัวหุ้นจริงๆแล้วก็กกตัว,ต,วตัวหุ้นเองก็ ถือว่ามีกําไรที่ทรงตัวค่อนข้างดีมาตลอดนะครับรายได้ก็ไม่ได้มีก็มีการทรงตัวอย่างนี้ไม่ได้รับผลกระทบในปี63ที่ผ่านมานะครับก็เชื่อว่าเป็นหุ้นที่หลายท่านารู้จักวันนี้ก็มารู้จักตัวผลิตภัณฑ์ของตัวบริษัทมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัวีวีโนะครับบริษัทน้ามันพืชไทยจํากัดมหาชนนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็มาฝากกันสาหรับตอนนี้นะครับวันนี้ผมดีที่ตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ